วันที่3ตุลาคม2566เวลา 11 นาฬิกาที่ห้องธาราทิพย์โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสาวมาริกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอนร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปอยเหลิน11หรืองานประเพณีออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเพณีปอยเหลิน11เป็นประเพณีงานออกพรรษาเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการแสดงศิลปะท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆที่หาดูได้ยากโดยเฉพาะการแห่จองพาราหรือปราสาทพระเพื่อรับส่งเสด็จพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่เป็นขบวนแห่ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้เพียงแห่งเดียวคือที่แม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการจัดงานตลาดแสงเทียนกาดย้อนยุคจำหน่ายสินค้าอาหารท้องถิ่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวงานประเพณีปอยเหลิน11เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2566เพื่อสืบทอดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและควรอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสำหรับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยวันที่25ตุลาคม2566วันเปิดงานณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนวันที่27ตุลาคม2566วันแห่จองพาราวันที่29ตุลาคม2566ตักบาตรเทโวโรหณะณวัดพระธาตุดอยกองมูและวันที่6พฤศจิกายน2566วันปิดเทศกาลออกพรรษาหรือวันอ่องจอดในช่วงเย็นจะมีการแห่ต้นแปดการประกวดรูปสัตว์สองเท้าและสีเท้าขบวนหลู่เตนเหงณบริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำWe'll be right back.